สวัสดีครับ FC ผู้ติดตามเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าในดุมล้อดุมล้อดุมเบรกดัมเบรกระบบเบรกที่ใช้แบบพาเบรกแบบก้ามปูเนี่ยเวลาเรามองไปข้างในเห็นป่ะว่าตัวเลขนี้มันหมายถึงอะไร MAC DIA DIA ย่อมาจากไดมิเตอร์นะครับไดมิเตอร์ MAC ก็คือสูงสุดนี่กำหนดไว้ที่ 110.7 มิลนะครับก็คือระยะความโตสูงสุดของนี่นะครับความโตสูงสุดของภายในมันเนี่ยคือระยะกำหนดนั่นเองถ้ามันเกินนี้แล้วโตเกิน 110.7 มิลแล้วเนี่ยพูดง่ายๆคือมันจะสึกหรอมันกว้างมันสึกหรอมันกว้างเกินที่ผู้ผลิตเขากำหนดมานะครับมันจะทำให้พาเบรกเนี่ยอาออกมา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 กคือดูมันห่างจากพาเบรกเยอะนั่นเองแล้วมันก็มีผลกับประสิทธิภาพในการเบรกนะครับทีนี้พอเราใช้ไปนานๆเราฝืนใช้เนี่ยจากพาเบรกที่มันบางๆมันก็จะทำให้ลูกเบี้ยวเบรกนะครับเกิดการพลิกเกิดการค้างทำให้เบรกติดเบรกค้างได้นะครับ